มินนี่ขอโทษบิ๊กโจ๊กทำเดือดร้อนยันไม่ใช่เจ้าแม่เว็บพนันเตรียมฟ้องคนกล่าวหามินนี่ขอโทษบิ๊กโจ๊กทำเดือดร้อนยันไม่ใช่เจ้าแม่เว็บพนันปัดซัดทอดตำรวจ8นายไม่รู้จักบอสตันเตรียมฟ้องคนกล่าวหาวันที่28กันยายน66หลังจากนางสาวธัญญานันท์หรือสุชานันท์สุจริตชินศรีหรือมินนี่หนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์เดินทางมาพร้อมทนายความเพื่อชี้แจงเรื่องส่วนตัวและคดีความโดยระบุว่าเคยคบหากับพันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผู้บังคับการสสพ.41ใน8ตร.ที่ถูกจับกุมในระยะเวลาสั้นช่วงที่ถูกจับกุมถูกตำรวจบังคับให้เขียนว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิมีส่วนได้เสียกับเว็บพนันแถมภาพที่หลุดออกไปเชื่อตำรวจเป็นคนทำอ่านข่าวมินนี่เปิดหน้าสู้แจงสัมพันธ์พันตำรวจเอกภาคภูมิซัดตำรวจทำรูปหลุดบังคับเขียนรองหนึ่งมีส่วนเว็บพนันล่าสุดมินนี่กล่าวอีกว่าส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจมีเพียงตนที่รู้จักท่านแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่รู้จักกับทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดรวมถึงไม่รู้จักบอสตันเจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์ส่วนตัวก็อยากทราบว่าทุกวันนี้เขาอยู่ที่ไหนพร้อมปฏิเสธว่าตนไม่ใช่เจ้าแม่เว็บพนันตนทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นต้องการขอโทษพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่เอสุภชัยที่เคยถ่ายรูปร่วมด้วยและขอโทษรองหนึ่งพันตำรวจเอกภาคภูมิที่ตนโทรศัพท์หาตอนถูกจับเป็นคนแรกทั้งที่ตำรวจให้โทรหาญาติแต่เพราะตนไม่รู้จักใครจะทำอะไรยืนยันไม่ได้ซัดทอดตำรวจ8นายและไม่ทราบเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีกำลังพิจารณาให้ทนายความฟ้องร้องบุคคลที่กล่าวหาตนด้วยพร้อมย้ำว่าไม่มีใครสั่งการหรือวางบทให้ตนมาทำอะไรโดยจะไปยื่นคำร้องคำชี้แจงที่สน.ทุ่งมหาเมฆและลงบันทึกประจำวันไว้เปิดภาพหวานเจี๊ยบบิ๊กโจ๊กโอบเอวยินดีบิ๊กต่อได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจบิ๊กโจ๊กโอบเอวบิ๊กต่อแสดงความยินดีหลังได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมรับประทานอาหารหารือการทำงานของตำรวจวันที่29กันยายน2566รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่28กันยายนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจได้เข้าพบพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจพร้อมร่วมรับประทานอาหารย่านเมืองทองธานีก่อนจะแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจพร้อมพูดคุยปรึกษาหารือพัฒนาและขับเคลื่อนการทำงานของตำรวจเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ1ชั่วโมงบิ๊กโจ๊กโอบเอวบิ๊กต่อแสดงความยินดีหลังได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะที่เมื่อเวลา 9:25 น.วันที่29กันยายนที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตผู้สื่อข่าวรายงานว่าสื่อมวลชนจำนวนมากเฝ้าปักหลักติดตามการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดินทางเข้ามายังสโมสรตำรวจโดยบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาขณะที่ความคืบหน้าของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ในวันนี้ตามกำหนดการในช่วงเช้าเวลา 10:00 ถึง 12:00 น.ได้นัดพบตำรวจไต้หวัน3นายอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ทำหนังสือลาราชการ3วันตั้งแต่วันที่27ถึง29กันยายนนี้คาดว่าเพื่อทำสมาธิและเตรียมเอกสารสู้คดีต่อไปท
ัพกรีธาจัดนักกายภาพดูแลคีรินหวังช่วยวิ่ง 5,000 เมตรบิวต้าวิ่ง5วันติดความเคลื่อนไหวทัพกรีธาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมซึ่งแข่งระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม66ซึ่งล่าสุดทางสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่าคีรินตันติเวชยอดนักวิ่งระยะกลางของไทยมีอาการบาดเจ็บหน้าแข้งรบกวนจำเป็นต้องถอนตัวจากการแข่งขันระยะ 10,000 เมตรที่เดิมจะแข่งวันเสาร์ที่30กันยายน66แต่ยังเหลือรายการ 5,000 เมตรวันที่4ตุลาคมเวลาไทย 18:40 นแฟดเล็กพลตำรวจตรีสุภวนัทอริยมงคลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่าคีรินเพิ่งมีอาการบาดเจ็บเมื่อไม่นานมานี้จากการซ้อมมาหนักและนั่งเครื่องบินมานานทำให้มีอาการตึงจึงตัดสินใจร่วมกันให้ถอนตัวจาก 10,000 เมตรที่จะแข่งในอีกไม่กี่วันนี้ส่วนอาการของคีรินจะหายทันการแข่งขัน 5,000 เมตรที่จะมีวันที่4ตุลาคมหรือไม่นั้นตอนนี้กำลังให้นักกายภาพดูแลอย่างเต็มที่อยู่หัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทยกล่าวด้วยว่าบิวภูริพลบุญสอนตอนนี้สภาพร่างกายดีทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาจะลงแข่งขันใน3รายการคือ100เมตร200เมตรและ4x100เมตรแน่นอนทั้งนี้สำหรับอีเวนต์100เมตรแข่งรอบแรกวันที่29กันยายนเวลาไทย 20:35 นภูริพลกับต้าสระอัดดาบบังจากนั้นรอบชิงชนะเลิศวันที่30กันยายนเวลาไทย 20:55 นส่วน200เมตรรอบแรกกับรอบรองชนะเลิศวันที่1ตุลาคมภูริพลกับสระอัดเช่นกันแล้วชิงชนะเลิศวันที่2ตุลาคมเวลา 18:55 นส่วน 4x100 เมตรชิงเหรียญทองวันที่3ตุลาคมเวลา 20:25 นดังนั้นถ้าภูริพลรวมทั้งสันอัดเข้าชิงทุกอีเวนต์เท่ากับจะลงแข่ง5วันรอวดวันนอสยบลือไขก๊อปเก้าอี้ประธานสภาลั่นไม่ใช่หน้าที่พท.ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ยึดติดวันนอแจงเองปมลือไขก๊อปประธานสภาลั่นไม่ใช่หน้าที่ของเพื่อไทยยันไม่ติดยึดตำแหน่งขอทำหน้าที่จนสุดความสามารถถ้าทำไม่ได้ก็มอบให้คนอื่นเมื่อวันที่27กันยายน2566ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกระแสข่าวจะมีการลาออกจากตำแหน่งประธานสภาว่าตนยังไม่ได้ยินกับหูตัวเองแต่มีคนพูดก็ไม่เป็นไรไม่มีประเด็นอะไรตนได้รับมอบหมายก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ถ้าทำไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะไม่ยึดติดตนดำรงตำแหน่งมามากมายอะไรที่ทำเพื่อประชาชนและบ้านเมืองได้ก็จะทำสุดความสามารถแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะมอบตำแหน่งนั้นให้กับองค์กรต่อไปตนดำรงตำแหน่งส.ส.แต่เห็นว่าคนในพรรคสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าตนลาออกให้คนที่ทำหน้าที่ได้มาทำและตอนที่ตนดำรงตำแหน่งประธานสภาครั้งแรกตนก็ลาออกจากเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ในขณะนั้นเพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมทั้งที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภาไม่ได้กำหนดไว้แต่ปัจจุบันผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานสภาจะต้องไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีตำแหน่งใดๆในพรรคยืนยันว่าตนไม่ยึดกับตำแหน่งเรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยให้คำมั่นหรือไม่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานสภาในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าไม่ใช่หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยเป็นหน้าที่ประธานที่จะพิจารณาว่าอยากทำหน้าที่ได้ประโยชน์อีกหรือไม่ถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ตนก็ไม่ติดยึดตำแหน่ง